ออมสุชาพูดแล้วนิสัยที่แท้จริงของเวียสุกลวัฒน์หลังเลิกเบลล่าเป็นนักแสดงมากความสามารถที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ออมสุชามานะยิ่งหากใครที่ติดตามผลงานของเธอจะทราบว่าสาวออมนั้นมีผลงานโดดเด่นมากมายและร่วมงานกับซุปตาคนดังแนวหน้าของเมืองไทยมาแล้วหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเวียสุกลวัฒน์เธอได้ไลฟ์สดเมาส์มอยกับแฟนคลับผ่านทาง Instagram ที่มีบางช่วงบางตอนได้ตอบแฟนคลับจากถูกขอรีวิวเวียสุกลวัฒน์คณารสโดยเธอเผยว่าตอนแรกที่ไปออดิชั่นไม่รู้ว่าพระเอกคือใครพอรู้ว่าได้รับก็มารู้ว่าเล่นกับพี่เวียก็ตกใจรู้สึกว่าพี่เวียรู้สึกห่างไกลที่เราจะได้เล่นกับเขาดีใจมากเขาเป็นนักแสดงตัวท็อปเลยนะพี่เวียเขาเล่นดีมากทั้งละครและหนังและเราก็อยากเล่นกับคนที่มีความสามารถมุมเก่งของเขาทุกคนก็รู้ไปแล้วเนอะแต่อีกด้านคือเป็นคนแบบนี้เหรอเขามาเบอร์นี้เหรออะไรแบบนี้ก็คือชอบแกล้งออมชอบขิงออมมากเช่นออมออมเขาชมพี่ว่าเก่งมากเขาชมแกบ้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บอะหรือพี่เวียพูดว่าเฮ้ยออมพี่ดูตัดแล้วนะออมดูยังอะเราก็ตอบไปจริงอะทำไมออมไม่ได้ดูพี่เวียก็บอกเฮ้ยแกไม่ได้ดูเหรอเฮ้ยเขาให้แค่พี่ดูดิออมก็ออกค่ะค่ะค่ะส่วนตัวออมเชื่อว่าเขาแกล้งเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ดูเขาชอบขิงว่าโปรดิวเซอร์รักเขาเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนฉันอะไรแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ